ใกล้จะมาแล้วรายการใหม่จะมีครับผ่านไปแล้วค่ะวันที่24นี้จะออนแอร์แล้วตื่นเต้นมั้ยเนี่ยตื่นเต้นค่ะเป็นละครที่แบบใช้เวลานานมากๆแต่ว่ามันแบบพี่อ๊อฟเก่งมากๆเขาใส่แบบรายละเอียดเยอะมากๆแล้วก็ตอนที่อ่านบทย่ายังต้องแบบพี่ออฟสรุปใครคะกันแน่คือมันซับซ้อนมากใช่ค่ะมันสนุกมากๆค่ะก็เชื่อว่าคนดูจะต้องลุ้นเหมือนตอนที่เราแค่อ่านบทเรายังลุ้นเลยอย่างแฟนๆช่วยกันโปรโมทแชร์กันเต็มเลยนะครับค่ะรู้สึกไงดีใจค่ะก็น่าจะเป็นละครที่แบบคนรอดูมานานพอสมควรค่ะก็จะได้ชมกันแล้วการทำงานกับพี่แบรนด์นี่เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างพี่ย่าไม่เหมือนเรื่องอื่นที่เคยเล่นกับพี่แบรนด์เลยค่ะเป็นเขาเล่นในคาแรคเตอร์ที่เขาไม่เคยเล่นมาก่อนค่ะก็ดีค่ะโหดดีค่ะคาดหวังไว้พี่ย่ากับพี่แบรนด์เรื่องนี้อาจจะมีโมเมนต์จิ้มจิ้มริมๆให้ดูกันเรื่องนี้จริงๆเส้นเรื่องอะค่ะมันเป็นแบบสืบสวนสอบสวนใช่ค่ะแล้วมันเป็นเหมือนฆาตกรรมเยอะค่ะเพราะฉะนั้นจะมีอะไรให้ลุ้นแบบในทางแบบตื่นเต้นมากกว่าค่ะแล้วก็มาทางการในที่นี้การสอบสวนมันเป็นไปได้ไหมต้องตั้งตัวใช่ค่ะก็มีค่ะมีเยอะมากเลยค่ะแบบปะทะกันหลายเรื่องมากแบบเป็นหมอผู้หญิงคนแรกแล้วแบบในยุคนั้นคนยังไม่ได้ยอมรับมากรวมถึงตัวละครของพี่แบร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตีกันเยอะพอสมควรมันต้องมีการถ่ายทำอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าถ่ายไปหมดยังต้องมีถ่ายเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเสร็จแล้วค่ะเสร็จหมดแล้วค่ะเรียบร้อยเลยแบบพร้อมฉายเลยแล้วตัวละครที่มันว่างๆอยู่ใครมาแทนตัวไหนอ่ะของตัวเจ้าจองกินนารีใช่ไหมคะก็เท่าที่หนูทราบมานะคะแต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าถูกแค่ไหนแต่ว่าพี่พิงกี้เล่นค่ะใช่ค่ะจะได้ชมกันในเรื่องคือพี่พิงกี้เลยไม่มีการไม่มีค่ะพี่พิงกี้เล่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่มีโอเคเรียกว่าเรื่องนี้ก็คือของการรอคอยแน่นอนอายาค่ะแล้วกันค่ะค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะวันที่24นี้รายกินนารีจะออนแอร์แล้วนะคะทางช่อง3กด33เขาเดินไปทางเขาบอกว่าที่มาคอมเมนต์นะครับเรื่องนี้เข้าไปแล้วก็ส่วนตัวนิดนึงเอออ่ะสวยแฟนไทยแมพรูปที่ลงรูปที่ลงที่ย่างลงยังไงคะแฟนผมสวยครับก็เขาเขียนเขาถามไงคะมันเป็นแบบคอมเมนต์คำถามว่าแฟนใครครับงับสวยจังหนูก็เลยแค่ตอบคำถามเฉยๆตอบว่าแฟนคิมณเดชเป็นยังไงบ้างตอนที่ไม่มีเราคิดก่อนไหมว่าตอบแบบนี้ดีไหมหรือไม่ดีไม่จริงๆตาทิมเขินไหมคะตอนนี้ยังไม่รู้สึกตอนนี้ค่ะจะมีการตัดสินใจไหมว่าทำนี้ดีไม่ดีนะไม่ค่ะก็แบบต้องทันกันนิดนึงเขาแซวมาก็ต้องแบบก็ต้องใช่ค่ะตอบไปตรงๆก็แฟนเราอะเนาะใช่ค่ะไปดูเกิดแต่ย่าเห็นคอมเมนต์แซวอื่นๆไหมอะไรคนคอมเมนต์แซวเต็มเลยก็เห็นอยู่ว่าเยอะค่ะนานๆแล้วเป็นยังไงคะหลายคนแซวหรอแซวหนักมากเลยหรอ อ๋อไม่รู้เรื่องเลยก็ดีใจที่ทำให้ทุกคนสนุกค่ะอะไรที่พี่ทับเกิดแล้วคะขากระดุกกระดิกเลยนานๆมาทีเนาะแต่ทำไมหนูรู้สึกว่าพี่แบร์ก็แซวบ่อยนะอ๋อรู้ว่านานๆทีหนูตอบค่ะอันนี้มันคือการแสดงตัวอ๋อค่ะเราได้ไปถามกับเขาไหมว่าทำไมถึงแบบว่าแซวหนูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่นะคือว่าเขาคิดถึงหนูเขาก็เลยแบบมีการแซวอะไรค่ะน่าจะไม่ได้เจอกันหลายวันมากๆค่ะไปทำงานที่เมืองนอกก็เลยจริงมีคำพูดมาขวัญบาดแบบนี้บ่อยไหมคะขวัญบาดแบบนี้จริงๆเราค่อนข้างมีกันค่ะก็คือในโซเชียลจริงๆแล้วในเวลาคุยกันสองคนเนี่ยมันมีความไหมอ่ะนิดหน่อยค่ะจริงใครเป็นคนมุ่งนี้กับกันทั้งคู่ค่ะหรือว่าทั้งคู่ใช่ค่ะนี่มีอยู่แล้วค่ะยิ่งตอนที่อยากได้อะไร
พี่ณเดชน์มีมุมเสียงสามเสียงสี่ด้วยหรอมีค่ะมีค่ะทำยังไงแบบว่าอยากได้สองอะไรเงี้ยทำยังไงก็เสียงจะแหลมขึ้นนิดหน่อยค่ะอยากรู้ไงอยากรู้ว่าเขาอะไรยังไงก็จะใช้แบบชื่อเล่นที่เรียกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วซ้อมไม่เอาให้ดูแต่สมมติบาทได้แล้วกลับมาครั้งนี้ได้อ้อนกันหรือยังได้อ้อนเสียงสามเสียงสี่กันหรือยังเจอแล้วค่ะกลับมาแล้วเจอแล้วค่ะก็มีความแบบมีอะไรนะมีเขาพูดอย่างนี้หรอใช่ค่ะแล้วตอบว่าอะไรคะอย่าจริงๆมันเป็นกำลังใจให้กันนะเพราะแบบไม่ค่อยได้เจอเวลาที่ห่างกันไปแล้วแบบเวลาเจอกันก็อ้อนกันสักครั้งนึงอะไรอย่างงี้นั่นแหละเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เราแบบว่ามั่นคงมาจนถึงวันนี้ค่ะเราแบบสม่ำเสมอในเรื่องความหวานค่ะเขาบ่นคิดถึงกันไหมห่างกันสักไหนนิดหน่อยค่ะแต่ว่ายุ่งทั้งคู่ค่ะไม่ได้มากค่ะตาสวยจังเลยนะคะวันนี้นะไม่มาแล้วหนึ่งน่าสนเลยค่ะวันนี้อาหารเรื่องที่ไปวันเกิดคุณพ่อไปยังไงคือจริงๆไปทำงานค่ะไปถ่ายงานค่ะก็พอดีวันเกิดคุณพ่อพอดีก็โชคดีไปได้เจอเรียกของขวัญอะไรไหมมีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ให้เพราะยังไม่เสร็จค่ะแปลว่าต้องสั่งทำแบบพิเศษมาพิเศษแต่ว่ายังไม่ได้ให้เพราะว่าเตรียมตัวไม่ทันเป็นชิ้นใหญ่เลยไหมไม่ได้ใหญ่มากคุณพ่อคุณพ่อว่าไงบ้างปีนี้แฮปปี้ค่ะไม่ได้อยู่วันเกิดคุณพ่อแบบหลายสิบปีหลายปีมากๆเป็น10ปีใช่ค่ะเขาว่าไงบ้างได้ไปเจอกันปีนี้ดีใจพ่อดีใจมากแล้วไปเซอร์ไพรส์ก็ไม่รู้บอกเขาไว้ก่อนเขารู้อยู่แล้วค่ะไปถ่ายแล้วก็แบบต้องไปปารีสต่อก็เลยมีวันว่าง1วันระหว่างกลางวันเกิดคุณพ่อเป็นยังไงบ้างได้ใช้โมเมนต์ได้ใช้ชีวิตได้อยากอยู่เจอคนหน้าคนตาดีมากเลยแฮปปี้มากแฮปปี้มากคุณพ่อก็แฮปปี้เขาบอกว่าอยากมาบ่อยๆค่ะเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดอะไรมากค่ะเขาแค่กับดีใจที่ได้อยู่กับครอบครัวไม่อยากอยู่กับใครนอกจากครอบครัวอยู่แล้ววันเกิดไม่จริงๆหนูอยากเรียกอะไรมากที่สุดเรื่องส่วนมากก็เรื่องสุขภาพค่ะไม่ได้เรื่องอะไรเลยก็ต้องหาเวลาไปตรวจบ่อยๆไหมครับปกติพ่อจะอยู่นี่ค่ะแต่ว่าปีนี้เขาอยู่นั่นพอดีแล้วเราก็อยู่ด้วยพอดีก็เลยนี่พี่สาวญาติดูแลพ่ออยู่ค่ะพี่สาวอยู่นู่นค่ะพี่สาวอยู่นู่นค่ะบ้านติดกันเลยก็เลยสบายใจขึ้นได้ว่ามีคนดูแลพ่อเรื่องสุขภาพค่ะพ่อบินเก่งมากพ่อบินมานี่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนี่แข็งแรงอยู่เหมือนกันใช่แข็งแรงมากๆก็พ่อบินหนักกว่าเราอีกใช่พ่อบินบ่อยมากค่ะแต่หนูก็ยังเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเขาอยู่ดีค่ะก็มีอายุแล้วก็เลยแต่หัวใจเด็กค่ะค่อนข้างเหมือนกันทั้งบ้านแบบบินไปนู่นไปนี่ไปทำงานไม่ค่ะใช่ค่ะแข็งแรงจริงแข็งแรงค่ะพี่ซิกเกอร์รูม20ตัวเลยไม่เลยโอ้พี่เนี่ยกลับมาเหมือนเดิมเขามันเป็นของแชมป์อีกแล้วนะมาของแชมป์งานพี่ซิกเกอร์อีกแล้วนะรู้สึกว่าหนูโชคดีมากๆค่ะก็เยอะ20ไหมถึง20ไหมถึงถูกเนาะหลายคนพนักก็บอกว่าเกือบ20ตัวหนูไม่เคยนับอ่ะแต่ถึงไหมอ่ะแต่ปีที่พี่ย่าจะมาของแชมป์อาจจะถึงแล้วมั้งคะกับยังมีอีกไหมคะที่ยังไม่เปิดตัวอะไรอย่างงี้มีค่ะคือเรียกว่ายังรับได้ดีเหรอไม่ถึงกับปลายปีเดือนนี้ค่ะเดือนนี้ด้วยยังรับได้อีกครับรับได้เลยๆยังพี่ที่มานั่งเค้าอีกทำงานก็อยู่แต่แม่เซอร์ทุกคนก็เยอะนะช่วงนี้ทุกคนเยอะหมดเขาบอกว่าหนูพอบันลังไม่รู้หนูไม่เคยนับหมาเฮ้ยคุณจริงๆมีหลายส่วนนะคะในตัวเราคิดได้ออกหมดแล้วนะคิดไม่ออกมีมียังรับได้อยู่บางตัวก็หมดไปก็รับใหม่ได้คะมีบางตัวที่หมดไปก็ต่อสัญญาหมดได้ได้ค่ะยินดีค่ะที่กันคิดต่อมาเยอะเยอะไหมคะอันนี้หนูไม่รู้เพราะว่าคุณอุไรค่ะแม่โอเค